ก็ขอเจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันมาฆบูชาพุทธศักราช2566ตรงกับวันที่6มีนาคมหรือที่เราเรียกกันว่าวันเพ็ญเดือน3เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกหลักพระพุทธศาสนาแก่ภิกษุ 1,250 องค์ที่มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่วัดเวฬุวันกรุงราชคฤห์ท่ามกลางแสงจันทร์เพ็ญที่เปล่งปลั่งบนท้องฟ้าอากาศเย็นสบายบรรยากาศเช่นนี้จินตนาการไปดูก็แล้วกันว่าไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงเครื่องยนต์กลไกไม่มีไฟฟ้าอาจจะมีแค่แสงเทียนไม่มีเครื่องเสียงมีแต่ริ่งเรไรขับกล่อมไม่มีห้องเย็นห้องแอร์มีแต่ไออุ่นไอหนาวจากธรรมชาติคือลมธรรมชาติที่มีความเย็นความสงบดนตรีที่เกิดจากธรรมชาติบรรยากาศของคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแห่งความรื่นรมเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเทคโนโลยีด้วยเครื่องยนต์กลไกใดๆทั้งสิ้นบรรยากาศอย่างนี้เราหาไม่ค่อยจะได้ในยุคปัจจุบันเรากระหายธรรมชาติเรามีห้องสี่เหลี่ยมมีแอร์มีพัดลมมีผ้าปิดจมูกปิดปากรัดแน่นไปหมดเพราะเรากลัวอากาศที่เป็นพิษกลัวเชื้อโรคว่ากลัวไวรัสในขณะที่ 2,500 กว่าปีมาแล้วเนี่ยบรรยากาศเช่นนี้เต็มไปด้วยความเบิกบานใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นมิตรภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบนบัลลังก์ที่สูงขณะที่ภิกษุอุบาสกอุบาสิกาหลายพันรูปหลายพันคนเนี่ยรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นหมู่ใหญ่มานั่งฟังพระพุทธเจ้าพวกเรานั่งอยู่แค่นี้ห้องเล็กๆยังต้องใช้เครื่องเสียงนะแต่คิดดูว่าคน 1,000 2,000 3,000 คนพระพุทธเจ้าใช้อะไรพูดแล้วคน 2-3,000 คนเนี่ยฟังเข้าใจคุณโยมทราบไหมว่าใช้อะไรเสียงที่กึกก้องเนี่ยคือความเงียบนะยิ่งเราพูดเสียงดังยิ่งไม่มีคนฟังยิ่งเรากระซิบเสียงกระซิบจะดังแรงเร็วกระจายข่าวไปได้เร็วกว่าเสียงตะโกนพลังของการกระซิบจึงกึกก้องกว่าพลังของการตะโกนความเงียบทำให้ได้ยินเสียงทุกอย่างแม้แต่หัวใจที่กำลังเต้นรัวพระพุทธเจ้าใช้หัวใจคุยกัน
ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากมีข้อบัญญัติสั้นๆในวันนั้นว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาทาสจิตตะปริโยทัปนังเอตังพุทธานศาสนังละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักสั้นๆเหล่านี้เป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับคนทั้งหลายถ้าคนทำชั่วเช่นสามีผิดศีลข้อหนึ่งภรรยาก็ไม่ว่าอะไรผิดศีลข้อสองไปลักขโมยของใครมาทุจริตภรรยาก็ยังไม่ว่าอะไรโกหกใครมาภรรยาก็ไม่ว่าอะไรเมาภรรยาก็ยังไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าผิดศีลข้อที่สามไปมีกิ๊กมีกอยมีน้อยอันนี้เกิดเรื่องถามว่าทั้ง5ข้อนี้อะไรกระทบตนมากที่สุดข้อที่3กระทบภรรยาซึ่งเขาทุ่มเทชีวิตฝากชีวิตไว้แต่ข้ออื่นเขาเฉยๆเพราะไม่กระทบเห็นหรือยังว่าทำชั่วเนี่ยบางทีเนี่ยทำไม่ดีกับคนอื่นถ้าไม่กระทบกับคนใกล้ตัวเนี่ยคนใกล้ตัวก็จะเฉยๆตัวเองก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรทุจริตมาเลี้ยงครอบครัวกลับคิดไปอย่างนั้นซะอีกทุจริตแล้วได้เปรียบคนอื่นก็ยังเฉยๆแต่พอประพฤติผิดในกามทุจริตในข้อนี้มีผลเสียทันทีเลยเพราะเป็นความมั่นคงทางด้านจิตใจกระทบกับความมั่นคงทางด้านจิตใจของคนที่อยู่ร่วมกันฉะนั้นคำว่าละชั่วในที่นี้จึงหมายถึงไม่ทำสิ่งที่กระทบความมั่นคงทางด้านจิตใจของคนที่เรารักเนี่ยละชั่วตรงนี้สำคัญมากคุณจะเมาเขาก็เฉยคุณจะไปฆ่าไปประทุษร้ายใครเขาก็เฉยแต่พอกระทบความมั่นคงทางด้านจิตใจไปมีคู่ครองอื่นไปมีคนอื่นเป็นคู่ครองเท่านั้นแหละได้เรื่องเลยฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลเอาไว้ให้เป็นหลักของการละชั่วเอาแค่5ข้อเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตข้อที่1ไม่ฆ่าเว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายข้อที่2เว้นจากการลักการขโมยเป็นกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินนะข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดคู่ครองของคนอื่นเป็นกรมธรรม์ประกันครอบครัวมั่นคงข้อที่3เว้นจากการโกหกพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดใส่ร้ายนินทาอันนี้เป็นกรมธรรม์ประกันเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ให้ดูหมิ่นเกลียดชังทำให้มีเกียรติข้อที่5เว้นจากการเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาจนกระทั่งทุพพลภาพเสียสุขภาพหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วทำให้ชีวิตทรัพย์สินพิการตายเป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์ประกันทางสังคมที่ดีมากนี่คือละชั่วนะมีแค่นี้เองอะไรที่บอกว่าละชั่วเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจ
ก็คือศีลห้านั่นแหละทำดีอันนี้มีวิธีทำเยอะเลยบุญกิริยาวัตถุก็เรียกว่าทำดีธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตัวทำดีเนี่ยคือตัวธรรมะตัวละชั่วเนี่ยคือตัวศีลศีลธรรมไงศีลธรรมทั้งสองอย่างเนี่ยตัวธรรมะเยอะแยะเลยละชั่วเนี่ยไอ้ทำดีเนี่ยหิริโอตตัปปะความกตัญญูกตเวทีความละอายแก่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทานศีลภาวนาเรามีน้ำจิตน้ำใจพวกนี้ถือว่าทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมีเมตตาต่อผู้ยากไร้เห็นใครเดือดร้อนแล้วเข้าไปช่วยก็เป็นการทำดีฉะนั้นคำว่าทำดีในที่นี้จึงหมายถึงตัวธรรมะแต่ทั้งสองอย่างนี้มันจะไปตัดสินได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีจริงไหมละได้จริงไหมอยู่ที่ทำใจให้ผ่องใสพิสูจน์กันที่ใจผ่องใสจะรู้ว่าใครทำเอาหน้าทำดีเอาหน้าละชั่วเอาหน้าหรือสร้างภาพลักษณ์ภาพลวงหรือว่าภาพจริงอยู่ที่ว่าใจผ่องใสไหมใจของคนทำนั่นแหละผ่องใสไหมอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองละทีนี้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้พิสูจน์แทนเครื่องจับเท็จถึงจะมีก็จับไม่ได้ความผ่องใสของจิตเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาที่ภาวนาชำระจิตให้ผ่องใสมาที่ภาวนาทำไมภาวนามันจึงต้องมานั่งหลับตาภาวนานั่งหลับตาเนี่ยมันมีนัยยะมีความหมายนะคุณโยมเวลาที่คุณโยมนั่งหลับตาเนี่ยโยมได้ชำระของเก่าที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราลึกถึงอารมณ์นั้นๆถ้าลืมตาเราไม่เห็นนะเห็นแค่นี้แหละแค่ต่อหน้าเนี่ยแต่ถ้าหลับตาปั๊บเห็นเยอะเลยเรื่องขุ่นมันจะมาเยอะมากเวลาหลับตาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าอยากเห็นของหยาบให้ลืมตาดูแต่ถ้าอยากเห็นของละเอียดหลับตาคุณโยมนอนเข้านอนห่มผ้านอนกอดหมอนหลับตาเห็นอะไรบ้างเยอะไหมตอนลืมตาดูจอทีวีดูโทรศัพท์มือถือดู iPad เห็นแค่นั้นแหละแต่ถ้าหลับตาเห็นย้อนไปถึงอดีตนะตัวนี้แหละที่บอกว่าทำใจให้ผ่องใสเนี่ยก็คือหลับตานั่งดูอดีตแล้วดึงขึ้นมาอันไหนเป็นสนิมที่เราพอจะเคาะสนิมออกแล้วก็พ่นน้ำยากันสนิมปะผุลงสีไม่ใช่ปะผุทับเอาสีใหม่ทับสนิมไว้อันนั้นไม่ผ่องใสใจที่ผ่องใสจึงเป็นใจที่ได้รับการชำระก่อนมันเหมือนกับน้ำในแก้วที่ขุ่นมีตะกอนมีผงทั้งหยาบทั้งละเอียดแล้วเราก็เอามาตั้งนิ่งๆแล้วก็สารส้มแกว่งสักนิดหนึ่งพอมันตกตะกอนเราจึงจะได้หยิบเอาออกว่าอันนี้ก้อนกรวดอันนี้เมล็ดข้าวเมล็ดถั่วเมล็ดงาเก็บออกมาให้หมดแต่ถึงกระนั้นก็ต้องกรองนะกรองอะไรบ้างกรองน้ำที่มันใสเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเชื้อเราเอาไปฆ่าเชื้อเอาไปต้มเอาไปกลั่นตัวนี้แหละทำให้น้ำใสการทำให้น้ำใสต้องใช้กระบวนการฉันใดการทำให้จิตใสก็เช่นเดียวกันภาษาพระเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานวิธีกลั่นใจ
กรองใจกรองอารมณ์เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสในโอวาทปาติโมกจึงมีความหมายว่าเราจะต้องหาวิธีที่จะสร้างความสมดุลในร่างกายในจิตใจของเราให้ได้มนุษย์ของเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันภาษาพระเรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานอยากมีอยู่3ข้อกามตัณหาทยานอยากในกามคำว่ากามในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเพศแต่หมายถึงการถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็ใช้คำมี2คำคือ sexual pleasure แล้วก็ sensual pleasure 2คำคือประสาทสัมผัส sensual เนี่ยประสาทสัมผัสต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสพวกนี้เกิดตัณหาไหมถ้าเกิดตัณหาแปลว่าไม่ผ่องใสแล้วใจของเราไม่ผ่องใสประการที่2ภาวะตัณหาอยากเป็นทยานอยากเป็นที่เราเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยก็คือว่าเราอยากเป็นแต่มันเป็นไม่ได้หรือเป็นได้แต่ไม่ได้เป็นหรือได้เป็นแต่เป็นไม่ได้ที่เราบ่นกันว่าคนนี้ไม่น่าจะเป็นแต่เป็นแล้วเป็นไม่ได้แต่มันเป็นแล้วแต่เขาเป็นแล้วแต่เขาทำไม่ได้เขาเป็นไม่ได้ไม่เหมาะสมอ่ะที่เราพูดกันเนี่ยจิตมันก็จะขุ่นมัวเขาเรียกกันว่าไม่ลงตัวถ้าอะไรไม่ลงตัวสิ่งนั้นก็จะขุ่นมัวภาวะตัณหาเนี่ยคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์การอยากเป็นแม้แต่ยศแม้แต่ตำแหน่งแม้แต่เกียรติก็เป็นความอยากเป็นแต่ที่ทุกข์มากไปกว่าอยากเป็นหลังจากที่เป็นแล้วก็คืออยากไม่เป็นแต่ถอยไม่ได้มีไหมที่อยากไม่เป็นแล้วถอยไม่ได้คุณโยมไม่อยากอยู่แต่ต้องอยู่ไม่อยากทำแต่ต้องทำไม่อยากมีแล้วเบื่อแต่ว่าต้องประคับประคองไปกลับไปดูชีวิตครอบครัวของแต่ละท่านกลับไปดูชีวิตในที่ทำงานของแต่ละคนกลับไปดูบรรยากาศทางสังคมของแต่ละประเทศหรือของโลกล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของอยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีอยากไม่เป็นตัวนี้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันมีคนขัดแย้งคัดง้างความอยากของเราหรือผลักไสให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอิสรภาพหรือวิมุตติคือพ้นจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยวิมุตติคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นจะเรียกว่าไม่อยากก็ไม่ได้ต้องบอกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งนี้มีนายตำรวจคนหนึ่งเขาก็ถูกย้ายไปที่นราธิวาสย้ายไปได้ไม่กี่เดือนทางผู้ใหญ่ก็ลงไปตรวจงานทางทหารก็ลงไปตรวจงานไปขบวนเดียวกันเมื่อ 2-3 วันมานี้เองถูกระเบิดรถกระเด็นขึ้นไปบนฟ้านั่นรถทหารขนาดว่าตัดสัญญาณแล้วนะแต่มันต่อสายมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาณต่อสายพวกโจรก่อการร้ายมันก็ต่อสายพอรถทหารวิ่งไปคันหน้าตู้มคันหลังแม่ทัพ
คันที่สองรอดเพราะว่าทิ้งระยะห่างสถานีตำรวจค่ายบังเกอร์ต่างๆก็ถูกยิงถูกปล้นเป็นประจำถูกเผาผู้คนต่างๆก็อยู่อย่างผวานอนอย่างผวาทั้งทหารทั้งตำรวจคนที่เขาทำเนี่ยเขาก็อยากเป็นคนที่อยู่ในตรงนั้นภรรยาห่วงสามีที่ไปเป็นตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องไปเป็นมันหรอกไม่ต้องไปเป็นห่วงชีวิตอย่าไปเป็นเลยถอยดีกว่าแต่ว่าเพราะอยากเป็นเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วจะได้เป็นจะได้ยศได้ตำแหน่งขึ้นมาแต่ต้องเสี่ยงภัยนะก็จะเป็นต้องไปแต่ลูกภรรยาบอกว่าอย่าเป็นมีความทุกข์ตรงที่สามีไปเป็นคนที่ประทุษร้ายเขาก็มีความทุกข์ที่คนนี้มาเป็นแล้วก็พวกเขาไม่มีอิสระเขาก็อยากจะเป็นอิสระไม่ต้องให้ใครมาปกครองอยากปกครองกันเองแม้แต่ประเทศในยุโรปยูเครนรัสเซียก็เป็นเรื่องของการอยากเป็นแล้วก็อยากไม่เป็นผู้คนหนีจากประเทศนั้นเพราะไม่อยากจะไปเป็นทหารออกรบกับข้าศึกศัตรูฆ่ากันเองในฤดูกาลที่หนาวเหน็บ-50องศาขาดอาหารขาดน้ำขาดไฟขาดเครื่องนุ่งห่มอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากไม่เป็นตรงนี้ต้องอยากไม่เป็นเนี่ยคุณโยมคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสรุปแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นนี่ทุรนทุรายที่สุดคนถูกพิพากษาจำคุก10ปียังรู้ว่า10ปีเนี่ยจะออกจากคุกนะแต่คนที่อยากไม่เป็นไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ออกจากคุกขังจิตเอาขึ้นก็ขึ้นอาตมาก็เป็นนอนเปลพร้อมกับงูห้อยอยู่ข้างเปลไม่ได้พูดอะไรเลยบอกสั่งให้นอนก็นอนเปลเราก็ไม่ได้ถูกงูกัดนะแต่มันสั่งให้นอนก็นอนนอนรอคิดว่านอนรอดีกว่าเดี๋ยวมันก็มาพอได้หลวงพี่นอนรอนิดนึงนะผมทานข้าวอยู่เวรเปลกำลังทานข้าวอาตมาก็นอนรอสักพักหนึ่งก็เขาบอกผมทานข้าวเสร็จแล้วไปกันนะเข็นเข้าไปเลยเขาก็ไปเปลี่ยนถุงจากถุงดำเนี่ยมาเป็นถุงขาวถุงขาวเห็นงูเห็นงูสักพักหนึ่งพอจะเข็นเข้าไปไอ้เวกวิ่งออกมาแล้วไอ้เวกเนี่ยคือคนยามคนปักธงชัยมาเป็นยามอยู่วัดพระราม9เนี่ยมันก็วิ่งออกมาบอกช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยผมถูกตะขาบต่อยไอ้เวกคนที่ถูกงูต่อยเนี่ยนะงูกัดเนี่ยนะถูกตะขาบต่อยตัวแดงเป้งเลยออกมาจากร่องของส้วมส้วมนั่งอะยองๆอะใส่เข้าไปที่ก้นเลยงูเขียวหางไหม้กัดแล้วตะขาบต่อยเชื่อไหมคุณโยมพิษเจอพิษตรวจสารพัดพิษเลยออกมา6ทุ่มได้ยางพาราได้ยาพาราไม่ใช่ยางพารายาพารา2เม็ดเขาบอกว่าพิษมันหายหมดเลยพิษของงูเจอพิษของตะขาบพอมันวิ่งออกมาแต่มาภาพก็ลงจากเปลให้มันนอนแทนเวรเปรบอกอ้าวหลวงพี่ทำไมไม่บอกผมว่ามีคนเขากัดไอ้งูกัดอีกคนนึงอ้าวก็ไม่ถามนี่เรียกขึ้นก็ขึ้นดิ
ปรากฏว่าพิษเจอพิษเนี่ยเขาเรียกว่าปรับสมดุลร้อนเราก็ปรับสมดุลด้วยแอร์คอนดิชันเดินเหนื่อยเราก็ปรับสมดุลด้วยเครื่องยนต์บินไปบ้างนั่งรถไฟไปบ้างนั่งรถยนต์นั่งรถเรือไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกปรับสมดุลนะเรานั่งนานๆโอ้ไม่ไหวแล้วเราต้องพลิกตัวไหมพลิกตัวเขาเรียกปรับสมดุลกินมากอิ่มเราก็ต้องหยุดหิวแล้วก็เติมเต็มแปลว่าปรับสมดุลนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมให้มันสมดุลกันใครก็ตามอยู่กับสิ่งใดแล้วเป็นทุกข์กลับไปถึงอย่าบ่นนะกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะไปปรับสมดุลเรื่องต่างๆให้มันลงตัวไม่ได้หมายความว่าเขาร้ายกับเราเราร้ายกลับนะมันไม่สมดุลไม่ใช่พิษเจอพิษต้องปรับก่อนให้มันสมดุลกันแก้ร้อนแก้ด้วยอะไรก็แก้ด้วยเย็นถ้าน้ำมันร้อนมากเกินไปเราก็เติมน้ำเย็นเข้าไปนิดหนึ่งมันก็หายร้อนถ้ามันเย็นเกินไปแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปไปเดี๋ยวมันก็เย็นหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้แหละที่เราเรียกกันว่าการปฏิบัติธรรมมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางปรับสมดุลให้ได้ถ้าใครปรับสมดุลไม่ได้อยู่กับอะไรก็ไม่ได้นะสิ่งที่เราคนอื่นคิดว่าเราดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดอยากเป็นอย่างเรานี่แหละแต่เราเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วเราเป็นทุกข์นะเพราะอะไรคนที่โชคร้ายที่สุดเนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีหาความโชคดีในตัวเองไม่ได้มีคนฆ่าตัวจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายเด็กคนหนึ่งมันไม่มีแขนไม่มีขามันมีแต่ปากแล้วก็เอาปากกะเอาปากเนี่ยจับผู้กันแต้มสีวาดรูปขายวาดรูปขายด้วยนะได้เงินมากมายคนสงสารคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลวันหนึ่งเขาก็เอาคนนี้ไปคุยกับคนที่จะฆ่าตัวตายเด็กคนนี้ชื่อโซคูเป็นคนเชียงใหม่อายุ26ปีขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีพอไปถึงเขาก็บอกว่าพี่ครับพี่ดูผมนะพี่มีมากกว่าผมผมมีแค่นี้ผมยังอยากมีชีวิตอยู่เลยแต่พี่มีมากกว่าผมนะเชื่อไหมว่าคนคนนั้นพลิกกลับมาคิดใหม่เลยจริงด้วยฉันมีทุกอย่างเลยแต่คนนี้ไม่มีอะไรแม้แต่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพเนี่ยยังต้องปากกัดตีนถีบไม่มีเพราะไม่มีตีนไม่มีเท้าไม่มีมือปากกัดอย่างเดียวเลยจับนั่นจับนี่ผสมสีออกมาเป็นรูปแล้วเอาไปขายแต่พี่มีทุกอย่างเพียงแต่ว่าพี่ขาดแรงบันดาลใจพี่คิดว่าพี่โชคร้ายอาตมาก็เลยบอกว่าคนที่โชคร้ายที่สุดเนี่ยคือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองโชคดีเลยหาโชคดีในตัวเองไม่เจอหาเจอแต่ความโชคร้ายของตัวเองแล้วก็เอาความคิดของตัวเองนั่นแหละมาประทุษร้ายตัวเองไม่ได้ให้ศีลให้พรแก่ตัวเองเหมือนคนเอามีดมากรีดขาตัวเองกรีดอยู่นั่นแหละกรีดแล้วจะไม่ให้เป็นแผลได้อย่างไรแต่ถ้าเรารักษาเราบีบเรานวดเราออกกำลังกายมีกล้ามมีเนื้อบำรุงผิวพรรณผุดพองนั่นแสดงว่าเราฟื้นฟูแล้วจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องกรีดบ่อยเราไม่ต้องเอามีดไปกรีดคนนั้นเอามีดของคนนั้นมากรีดคนนี้ตัวเองแล้วกรีดอยู่เรื่อยๆกรีดด้วยอะไรบ้างกรีดด้วยทัศนคติกรีดด้วยอารมณ์กรีดด้วยคำพูดกรีดด้วยไอ้นั่นยิ่งกว่ามีดโกนนะ
มีดโกนที่ว่าคมเนี่ยยังไม่คมเท่ากับวาจาของมนุษย์มันคมมากมันกรีดลึกกรีดข้ามภพข้ามชาติมันกรีดยาวมากกรีดลึกมากมีดโกนบาดเข้าไปยังแผลรักษาได้หายฉะนั้นจิตที่ผ่องใสเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากอยู่ที่การปรับอารมณ์ให้สมดุลอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้เรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้โอวาทปาติโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชาท่ามกลางแสงจันทร์วันเพ็ญแก่พุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย 1,250 รูปและผู้ฟังอีกน่าจะ 2-3,000 คนจึงเป็นธรรมะที่สรุปลงมาที่ศีลธรรมและก็ความสมดุลมีศีลละชั่วด้วยศีลทำดีด้วยธรรมและทำใจให้ผ่องใสด้วยการปรับสมดุลอารมณ์วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิการขององค์พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชจงอภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาจงทุกประการเทอญ